สวัสดีค่ะแม่ออยเบียร์ซูเปอร์มัมนะคะวันนี้จะมาซักผ้าเตรียมของใช้เด็กอ่อนสำหรับอาเจิ้นนะคะที่จะเกิดในอีกไม่กี่สัปดาห์นี้แล้วเพราะว่าตอนนี้ตั้งท้องได้38วีคเต็มแล้วนะคะเอาเซต0ถึง3เดือนออกมาซักทำความสะอาดก่อนนะคะแต่ว่าไม่ได้เอาออกมาหมดเอาแค่เฉพาะที่จะใช้เดือนแรกก่อนกำหนดคลอดสักประมาณ 2-3 สัปดาห์เนี่ยออยคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดสำหรับออยนะในการนำเสื้อผ้าเครื่องนอนออกมาซักทำความสะอาดจัดเตรียมไว้เพื่อต้อนรับเจ้าตัวน้อยกันค่ะบางบ้านเนี่ยเตรียมไว้ก่อนล่วงหน้าก็ได้นะคะเพราะว่าสำหรับใครที่ท้องแก่มากๆแล้วเนี่ยอาจจะทำอะไรไม่ไหวแล้วอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกเนาะออยเลือกวันที่สามีอยู่บ้านค่ะจะได้ช่วยกันเนาะระวังอย่าทำคนเดียวนะเผื่อว่าลื่นล้มก้มๆเงยๆหน้ามืดอย่างเงี้ยจะได้มีคนช่วยดูแลแม่ท้องด้วยนะคะเลือกวันที่แดดดีๆด้วยแล้วก็เริ่มลุยซักกันตั้งแต่เช้าเลยค่ะผ้าจะได้แห้งได้ดีนะคะไม่มีกลิ่นอับแล้วก็ไม่มีเชื้อโรคเนาะเสื้อผ้าผ้าอ้อมเครื่องนอนที่เตรียมไว้ให้อาเจิ้นนะคะเป็นของเก่าของจี้หมิงทั้งหมดเลยเพื่อเป็นการประหยัดเนาะก็เลยไม่ได้ซื้อของใหม่เลยนะคะส่วนน้ำยาซักผ้าเนี่ยออยจะใช้น้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มของอองฟองนะคะเพราะว่ามีกลิ่นหอมแบบเด็กอ่อนๆน่ะน้ำยาปรับผ้านุ่มก็นุ่มจริงๆนะนุ่มยาวนานด้วยนะคะใช้ตัวไหนก็รู้สึกว่าไม่โอเคเท่าตัวนี้เลยอะค่ะขวดนี้ที่ซื้อมาเนี่ยนะคะใช้ตั้งแต่ตอนเตรียมของให้คนโตอะขวดมันไซส์ไม่เล็กไม่ใหญ่ไม่หนักเกินไปนะคะจับถนัดมือใช้งานง่ายด้วยขวดเนี่ยก็ไม่เคยทิ้งเลยนะคะจนซีดเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยจะซื้อแบบถุงมาเติมตลอดนะคะประหยัดดีค่ะ